วัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครรตีลวงนำแสดงโดยเพื่อนคณินชิปปี้สิรินสเตฟานี่เลิร์ชและเดี่ยวสุริยนพิไทยผู้ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังโดยไม่คิดหวนกลับไปบ้านที่มีแต่ความทรงจำอันแสนเจ็บปวดภาพบาดตาระหว่างพ่อกับหญิงที่เขารักสุดหัวใจยังคงเด่นชัดยากที่จะลบเลือนเขาจึงหนีรักมาพักใจทำงานอย่างมุ่งมั่นที่ฟาร์มต่างจังหวัดโดยไม่สนหญิงสาวคนใดแต่การเสียชีวิตแบบกระทันหันของพ่อทำให้พิไทยต้องตามหาฆาตกรซึ่งเขามั่นใจว่าเป็นฝีมือของกมลทิพย์อดีตคนรักเก่าของเขาที่หายตัวไปรวมถึงพินัยกรรมระบุก็ให้เขาจะได้รับมรดกต่อเมื่อแต่งงานกับชดาทานน้องสาวของกมลทิพย์เท่านั้นเขาจึงวางแผนใช้ชดาทานเป็นเหยื่อล่อเพื่อชำระความแค้นเพราะมั่นใจว่ากมลทิพย์จะต้องติดต่อกลับมาหาน้องสาวเมื่อรู้ว่ากำลังตกอยู่ในความลำบากแต่ไม่รู้กลใดของกามเทพกลับพลิกผันเปลี่ยนแปลงให้ความแค้นก่อตัวเป็นความรักระหว่างพิไทยและชดาทานแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะยังมีสหเทพชายคนรักของชดาทานและปิ่นนภาลูกสาวเจ้าของฟาร์มผู้มีพระคุณของพิไทยเข้ามาพัวพันและทำให้ทุกอย่างพลิกผันไปสู่ความเลวร้ายอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามรตีลวงทุกวันจันทร์อังคารเริ่ม9พฤษภาคมนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับเขาเป็นชู้กับเมียผมพ่อผมเป็นชู้กับเมียผมรู้มาตลอดใช่ไหมว่าพี่สาวเธอเป็นชู้กับพ่อฉันมันเป็นแผนของเธออยู่แล้วนี่พี่นายกรรมอะไรตาไม่รู้เรื่องฉันควรจะเชื่อเรื่องชาวนากับงูเห่าฉันไม่น่าหลงเชื่องูพิษอย่างพวกเธอเลยถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าพี่กุ้งกับปลาร่วมมือกันฆ่าพ่อพี่งั้นพี่ก็ฆ่าปลาตรงนี้เลยพี่ไทยคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ในบ้านผมฉันต้องการแก้แค้นคนที่มันฆ่าพ่อฉันแสดงให้เขาเชื่อไงว่าเรารักกันรตีลวงเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus